สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพโทรภาพเพลงสัตว์ลาวตอนรับทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแถลงข่าวของคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด -19 ประจำวันพฤหัสบดีวันที่13มังกร2022สบายดีบรรดาทานที่นับถือและหับแพงซึ่งกำลังติดตามหับส้มและหับฟังการรายงานข่าวในมือนี้ข้าพเจ้าขอต่างหน่ายกลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขจะมารายงานให้บรรดาทานทราบว่าเกี่ยวกับสภาพการระบาดโควิด -19 อยู่สปป.ลาวรวมทั้งตัวเลขการติดเชื้อพยาธิโควิด -19อยู่ในทั่วโลกและบรรดาประเทศใกล้เคียงประจำวันที่13มังกรปี2022ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะขอรายงานสภาพการระบาดของพยาธิโควิด -19 อยู่สปป.ลาวในวันที่12มังกร2022ตัวประเทศได้เก็บตัวอย่างมากวดสอบหาเชื้อโควิด -19 ทั้งหมดเป็น 5,171 ตัวอย่างในขอบเขตตัวประเทศและในมื้อนี้พวกเฮาได้กวดพบเชื้อทั้งหมดมัน800กับ5คนซึ่งติดเชื้อภายใน804คนและนําเข้า1คนข้อมูลโดยย่อเกี่ยวกับการติดเชื้อใหม่804คนซึ่งติดภายในจาก17แขวงและนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นครหลวงเวียงจันทน์148คนสวรรณเขต19คนจำปาสัก15คนสารวัตร15คนเสกอง22คนอัตปือ19คนบ่อแก้ว27คนแขวงเวียงจันทน์เก่า12คนหลวงขบาง51คนหลวงน้ำท่า55คนอุดมไซ59คนพงศรี30คนสัญญาบุรี68คนเชียงขวาง32คนขมวนเก่าคนบริคำไส้63คนไส้สมบูรณ์38คนและแขวงหัวพันธ์43คนสำหรับการติดเชื้อนำเข้า1คนนั้นแม่นจากแขวงสวรรณเขตซึ่งได้เข้ามาจำกัดบริเวณตามสถานที่ที่ได้กำหนดไว้และก็กวดพบเชื้อจึงได้เอาไปปิ่นปัวฮอดปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่สปป.ลาวทั้งหมดแม่น 122,241 กรณีออกของหมอเมื่อวานนี้แม่น784คนกำลังปินปัวอยู่ 7,100 กับ4คนและก็เสียชีวิตสะสมทั้งหมดแม่น471คนมื้อนี้ก็มีกรณีเสียชีวิตใหม่7คนสำหรับผู้เสียชีวิตใหม่7คนแม่นจากนครหลวง4คนแขวงบ่อแก้ว1คนแขวงเสกง1คนและก็แขวงหัวพันธ์1คนข้าพเจ้าก็ขอแสดงความเสียใจมานำครอบครัวและญาติพี่น้องที่ได้สูญเสียคนที่รักและเคารพมาณที่นี้ด้วยต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะขอแจ้งจุดบริการเก็บตัวอย่างเพื่อกวดสอบหาเชื้อโควิด -19 อยู่ในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับอยู่ต่างแขวงแม่นทานสามารถไปเก็บตัวอย่างได้อยู่โรงหมอแขวงโรงหมอเมืองหรือจุดตรวจเพิ่มเติมที่ทางคณะเฉพาะกิจของแขวงได้กำหนดไว้ความเดียวกันนั้นก็ยังมีหน่วยบริการเคลื่อนที่ในจุดหรือว่าในบ้านที่มีการระบาดภายในเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อใหม่สำหรับจุดตรวจอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี้ก็มีจุดนอกสถานที่ก็มีจุดคงที่แม่นอยู่สนามกีฬาบึงขยองจะเหตุแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แต่ตอนเช้า9โมงถึง11โมง30สำหรับหน่วยกวดเคลื่อนที่ก็มีเมืองไซธานีเมืองศรีสัตนะเมืองศรีโคตะบองเมืองละ1ทิพย์ส่วนเมืองนาแชท่องและแผนกสาธารณสุขนครหลวงก็แม่นมี2ทิพย์สำหรับจุดบริการซักวัคซีนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์มีดังนี้จุดที่1เนี่ยมันโรงหมอศูนย์กลางมีโรงหมอมิตรภาพมโหสถเศรษฐาธิราช
ห้องหมอศูนย์กลาง103กองทัพห้องหมอหาเมษาห้องหมอแม่และเด็กเกิดใหม่และกับห้องหมอเด็กชุดที่2มันศูนย์การค้าลาวไอเทคจะเฮ็ดเวียกแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ชุดที่3มันวัดจีนดงปลาแหลกก็เฮ็ดเวียกแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์และห้องหมอเก่าตัวเมืองแม่นเปิดให้บริการสำหรับผู้ที่ต่อการซักวัคซีนสนิทไฟเซอร์เพื่อเข็มกระตุ้นหรือว่าเข็มที่3สำหรับผู้สูงอายุกลุ่มอายุ12 57ปีและผู้ที่ว่ามีพยาธิประจำตัวสำหรับจุดบริการซักวัคซีนอยู่บรรดาแขวงก็มันมีหมอแขวงหมอเมืองและจุดที่คณะสภกิจได้กำหนดไว้สำหรับสภาการติดเชื้อพยาธิโควิด-19 อยู่ในทั่วโลกและประเทศใกล้เคียงปัจจุบันนี้ก็ยังมีสื่อต่อการรายงานการติดเชื้อใหม่และเสียชีวิตใหม่ทุกวันกรณียังยืนการติดเชื้อทั้งหมด317ล้าน 2,000 กว่าคนอยู่ในนี้มีการติดเชื้อใหม่ว่านี่มันสูงถึง2ล้าน 910,000 กว่าคนเสียชีวิตทั้งหมดสะสมกัน5ล้าน 520,000 กว่าคนเสียชีวิตใหม่ในว่านี้ก็เป็น 7,298 เป็นผู้หายดีแล้ว262ล้าน 680,000 กว่าคนเป็นผู้หายดีใหม่ในมือเดียวก็เป็น 970,000 กว่าคนสำหรับหาประเทศที่มีชายแดนติดจอดกับสปป.ลาวประเทศไทยมีการติดเชื้อใหม่วันนี้ก็เป็น 7,681 เสียชีวิต22สำหรับสสเวียดนามมื้อนี้บ่มีการรายงานสสเมียนมาบ่แม่นสสเมียนมาขอโทษประเทศเมียนมาแม่น151เสียชีวิต2กัมพูชา14บ่มีเสียชีวิตสปจีน221ก็บ่มีเสียชีวิตอันนั้นเป็นการรายงานสภาพการระบาดของโควิด-19 อยู่สปป.ลาวและก็อยู่ในทั่วโลกบรรดาทานที่นับถือและฮักแพงทั้งหลายปัจจุบันนี้ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้ออกมาประกาศเตือนบรรดาประเทศในการรับมือกับการระบาดโควิด-19 ให้ดีพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังเรียกร้องให้หลายประเทศหีบฮ้อนเร่งซักวัคซีนให้แก่ประชาชนของตนเองเนื่องจากบางประเทศอัตราการซักวัคซีนยังต่ำซึ่งอาจจะเฮ็ดให้การระบาดแก่เหย่าไปอีกในระยะที่มีการระบาดของพยาธิโควิด-19สิ่งหนึ่งที่พวกเฮาบ่ควรปล่อยปะละเลยก็คือการออกกำลังกายเพื่อช่วยให้สร้างภูมิคุ้มกันพยาธิลดผ่อนความเสี่ยงในการเกิดพยาธิซ้ำเหื้อลดผ่อนความกังวลความตึงเครียดและเสริมสร้างสุขภาพจิตใจให้เข้มแข็งการมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาเรื่อยๆจะช่วยห่างกายและจิตใจเฮาเข้มแข็งเพื่อต่อสู้กับพยาธิได้ซึ่งสามารถเฮ็ดได้โดยการออกกำลังกายมื้อหนึ่งประมาณ30นาทีให้ได้5มื้อต่ออาทิตย์เฮาจะเฮ็ดอยู่เฮือนหรือสถานที่ที่มีที่บ่มีความเสี่ยงบางท่านก็ใส่ปากอัดปากอัดดังในขณะที่ออกกำลังกายซึ่งอาจเฮ็ดให้เกิดผลเสียต่อห่างกายได้เพราะเฮ็ดให้อึดอัดหายใจลำบากรู้สึกเมื่อยไว้ขึ้นและอาจเฮ็ดให้ห่างกายได้รับออกซิเจนบ่เพียงพอซึ่งก็ขึ้นกับบุคคลและประเภทของผ่าอัดปากอัดดังถ้าหากว่าท่านจำเป็นต้องได้ออกกำลังกายอยู่นอกบ้านก็ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่แออัดเฮาจะไปออกอยู่บนอากาศลุงปลอดภัยดีแล้วก็หลีกเลี่ยงบนที่มีคนหลายและควรรักษาระยะห่างให้ได้หลายกว่า2เมตรขึ้นไปเนื่องจากหากมีคนไอจามละอองดังกล่าวอาจจะปิ่วมาหาทานได้ที่สำคัญที่สุดอย่าลืมมันล้างมือและบ่เอามือไปสัมผัสกับใบหน้าของตัวเองอีกปัญหาหนึ่งสำหรับผู้ที่ติดเชื้อพยาธิโควิด-19
พวกเฮาก็บ่ควรแสดงท่าทีรังเกียจต่อเขาเจ้าโกงกันขามพวกเฮาก็ควรมีความเมตตามีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะเขาเจ้าเป็นเพียงแต่คนเจ็บที่ติดเสื้อพยาธิโควิดเท่านั้นเมื่อปินปัวหายดีแล้วเขาเจ้าก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสามารถไปเฮ็ดเวียกและอยู่ร่วมกันกับครอบครัวปัจจุบันมีหลายคนสื่อเครื่องแบบกวดแบบไว้มากวดเองถ้าผลกวดออกเป็นบวกจึงปินปัวตนเองอยู่เฮือนเป็นจำนวนหลวงหลายโดยบ่ได้แจ้งหรือลงทะเบียนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของเหตุให้การเก็บกำข้อมูลบ่ถูกต้องเมื่อมีอาการหนักการประสานเพื่อเข้ารับการปินปัวยุงหมออาจจะซักซ่าโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุสูงกว่า60ปีขึ้นไปผู้ที่มีพยาธิประจำตัวและไม่ยิ่งถือผ้าหากบ่ได้รับการปินปัวอย่างทันการก็มันมีความเสี่ยงสูงที่จะกล่าวไปถึงขันวิกฤตและเสียชีวิตได้ก่อนจะจบการแถลงข่าวในมื้อนี้ขอแจ้งให้บรรดาท่านทราบว่าเมื่อท่านไปรับการซักยาวัคซีนอยู่จุดบริการที่ทางการได้กำหนดไว้ภายหลังแพทย์ซักวัคซีนให้ท่านแล้วท่านก็ควรนั่งพักผ่อน30นาทีเพื่อติดตามอาการของตนเองถ้าหากท่านรู้สึกบ่สบายในระยะดังกล่าวแพทย์หมอก็จะดูแลและปินปัวอาการเบื้องต้นให้บรรดาท่านสำหรับท่านที่บ่มีอาการแสดงยังออกก็มันภายหลังซักวัคซีนระยะ30นาทีแล้วแพทย์ก็จะอนุญาตให้บรรดาท่านกลับไปสืบต่อพักผ่อนอยู่บ้านได้มาฮอดนี้การรายงานสภาพโควิด-19 ประจำวันพฤหัสวันที่13มกราคม2022ของข้าพเจ้าก็แม้นได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ก็ขอแสดงความขอบอกขอบใจมายังบรรดาท่านที่ได้ติดตามรับฟังและรับชมขอขอบใจที่ผ่านไปนั้นก็แม่นการแถลงข่าวของคณะเฉพาะกิจในมื้อนี้โดยดร.ศรีสวัสดิ์สุทธานิรไซรองหัวหน้ากรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขซึ่งท่านได้แถลงให้ฮู้ว่าในมื้อนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มใหม่805คนในนั้นติดเชื้อภายใน804คนและนำเข้า1คนหลายก็มูก็ยังแม่นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์148คนและรวมตัวเลขของผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ลาวเฮามาฮอดปัจจุบันมีทั้งหมด 122,241 คนในนั้นเสียชีวิตสะสม471คนเสียชีวิตเพิ่มในมื้อนี้7คนเสริมก็มีอยู่นครหลวงเวียงจันทน์4คนแขวงบ่อแก้วเสกองและแขวงหัวพันแขวงละ1คนในเมื่อวานนี้ก็ได้ปินปัวหายดีกลับบ้านแล้ว784คนและปัจจุบันกำลังสืบต่อปินปัวอยู่ห้องหมอแห่งต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศมีจำนวน 7,104 คนท่านผู้ชมที่เคารพและมาฮอดตอนนี้หมดเวลาแล้วสำหรับการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวของคณะเฉพาะกิจขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติที่ตามรับชมท่านสามารถที่ตามชมการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวได้ตื่มอีกในมื้อต่อไปเริ่มตั้งแต่เวลา 10:30 เป็นต้นไปทางโทรภาพแห่งสัตว์ลาวเจนนี่ศิวิไลพร้อมด้วยทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสบายดี